ันนี้ผมมีคำถามครับโอ้ได้ได้ถามมาเลยฟังผมดีๆนะในตำนานสามก๊กเล่าปี่มีลูกอยู่สองคนชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่อ่ะแล้วไงต่อแล้วต่อมาเนี่ยเล่าเก่าออกรบและได้เสียชีวิตลงผมอยากจะถามว่าเล่าปี่จะเหลือใครเล่าใหม่ทำไมคุณไม่ตั้งใจฟังผมวะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะตั้งใจฟังผมดีๆนะครับในตำนานสามก๊กเล่าปี่มีลูกอยู่สองคนชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่แล้วต่อมาเนี่ยเล่าเก่าออกรบและได้เสียชีวิตลงผมอยากจะถามว่าเล่าปี่จะเหลือใครอ๋อๆๆรู้แล้วเล่าใหม่ผมบอกว่าผมจะเล่าเป็นครั้งสุดท้ายเทเมโนสึกเอาละครับสวีดันสวัสดีคนที่กำลังหาเกมเล่นทุกคนเลยนะฮะและในวันนี้เราก็กำลังอยู่กันในเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเป็นเกมภาคต่อจากเกมบันทึกลับ3ก๊กเป็นเกมมือถือการ์ด RPG แนววางแผนกลยุทธ์ปฏิวัติเกมมือถือการ์ด RPG แนววางแผนกลยุทธ์รูปแบบเดิมๆดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากนิยาย3ก๊กวางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตแดน3ก๊กอย่าบอกใครนะเป็นความลับลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยกดดาวน์โหลดกันมาได้เลยจริงๆความลับจริงๆเอาละครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกมกันต่อนั้นก็อย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย Let's go เอาล่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะงงๆอยู่ใช่มั้ยว่าเกมนี้เนี่ยเกมเพลย์มันเป็นยังไงมันมีระบบอะไรบ้างใช่มั้ยอ่ะอย่างงี้ก่อนอื่นเลยนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่นี่ทีมของผมก่อนเลยและนี่ก็คือทีมของผมที่มีอยู่ตอนนี้นี่คุณผู้ชมดูนี่การวางกลยุทธ์ในการจัดทัพแบบ 4x4 แบบใหม่หรือเปล่าลืมเกมแนววางแผนแบบเก่าไปนั่นเลยเพราะว่าเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเนี่ยสามารถจัดทัพได้แบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะคุณผู้ชมจะย้ายนู่นไปนี่ย้ายตัวนี้ไปข้างหน้าไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเรียกได้ว่ามีการจัดทัพที่แบบว่าอิสระมากๆเลยนะฮะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะฮะผมก็พาคุณผู้ชมทุกคนเข้ามาดูในโหมดเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราจะกดท้าสู้เพื่อที่จะได้ไปดูเกมเพลย์กันเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงภาพสวยขนาดไหนกดโจมตีไปเลยเมื่อเรากดโจมตีเนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะว่าไอ้ที่ผมจัดทัพไปเมื่อกี้เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราขอไปสอดแนมทีมเขาหน่อยโอ้ทีมเขาก็ดูจัดทัพดีนะแต่ว่าสู้ของผมไม่ได้หรอกของผมเนี่ยจัดทัพแบบว่าหล่อเท่กว่าเยอะเอาเราลงกดท้าสู้ไปเลย nice, ว้าวทีมของเขามีอุ้ยกายด้วยโอ้โหอย่างเท่แต่ว่าอะไรก็ต้องมาแพ้ฉันอยู่ดีนะอุ้ยกาย มาแล้วคุณผู้ชมการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วดูทัพของผมนี่มีเยอะจัดแล้วดูครับพลม้าผมวิ่งไปล้วงทีมหลังเขาแถวหลังเขานี่เหมือนจะเล่นเป็นพลธนูนะแล้วเราก็มีสเปลใช้ด้วยคุณผู้ชมเห็นทางด้านล่างนี่ไหมผมสามารถกดสเปลใช้ใส่ทีมเขาได้ภาพแล้วก็ทำดาเมจไป 30,000 แล้วก็ลงเมเทโอไปครับนี่ปักษาอาคีแล้วลงไปตุ้มเดียว107,000อันแล้ว 17,000 แล้วก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมชนะอย่างง่ายดายมากๆเลยบอกแล้วมาอยู่ที่การจัดทีมแล้วอะไรกันนี่เรามาเจอลิปโป้เลยคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเราจะต้องมาสู้กับลิปโป้โอเคคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะผมจะกดกลับไปที่เมืองแล้วเดี๋ยวผมจะมาสุ่มกาชาให้คุณผู้ชมดูดีกว่านี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่หน้าสุ่มกาชาแล้วมันจะมีเกณฑ์พลธรรมดากับเกณฑ์พลยอดฝีมือแต่ว่าระดับโปเต้จะมาสุ่มเกณฑ์พลธรรมดาได้ยังไงก็ต้องไปเกณฑ์พลยอดฝีมืออยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูมีแต่ตัวเท่ๆซึ่งผมเนี่ยมีใบกาชาอยู่ประมาณ200เลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่ากดสุ่มไปก่อนเลย1ทีแล้วดูเอฟเฟคฉากสุ่มคุณผู้ชมดูปีศาจร่วงลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็ตัวละครร่วงลงมาโอ้โหอย่างเท่วิ่งแล้วออกมาแล้วงานเหลียงเป็น SR นะคุณผู้ชมโจมตีถึงตายเสริมพลังสัตว์ป่านี่คุณผู้ชมดูเขามีสเตตัสแต่ละตัวด้วยนะกดแตะเพื่อไปต่อได้แล้วโอ้โหได้2ดาวอีกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ย SR เสี่ยวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวเป็นสายอินว่ะดาเมจต่อเนื่องพลเกาทันงอกกไปต่ออีก10ครับคุณผู้ชมวิ่งได้3ดาวตัวนี้เตียนอุ้ยเอ้ยตัวนี้เป็น SSR เป็นระดับแรเลยนะตัวเนี้ยโล่ทรงพลังโจมตีดูดเลือดโอ้ตัวนี้เนี่ยโกมากๆถ้าไปยืนแถวหน้าเนี่ยรับรองว่าอีกฝั่งเอาไม่ลงเอาว่ะตอนนี้เราได้ตัวดีมาแล้ว1ตัวโอเครอบนี้ไม่เกลือไปต่อฮะโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเสี่ยวเกี้ยวมา2ตัวเลยแล้วก็ได้เกียร์หยกมาอีก1ตัวไปต่ออีก10โอ้โหรวดเร็วอีกแล้วถึงสร้างเสียงผมเคยได้แล้วนะตัวเนี้ยโอเคกดไปต่อโอ้โหมาพับเลยไปต่อรอบที่6ปั๊บๆขึ้นฉากคัตซีนมาถ้ามันขึ้นฉากคัตซีนมาแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยได้ตัวใหม่โอ้โหรู้สึกว่าจะได้ SSR มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะไปต่อมาสักตัวโอ้โหกองซุนจ้าน SR ครับคุณผู้ชมโถนึกว่าได้ SSR เอาล่ะคุณผู้ชมเหลืออีก100เดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเราจะได้แบบว่าตัวดีๆอะไรแบบเนี้ยมาว่าเตียวครับ SSR คุณผู้ชมพิษซ้อนทับความแข็งแกร่งเพิ่มพูนเหมือนเป็นตัวพิษอะไรแบบนี้เอ
าละนะคุณผู้ชมรอบสุดท้ายกดไปเลยนิ่งหมดแล้วคุณผู้ชม200มีจับฉลากฟรีอยู่1ครั้งกดไปก็ได้ครั้งหนึ่งก็เอาวะดูฉากคัสซีหน่อยก็ชึบลงมาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็โผล่มาเร็วเป็นเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวละครของผมก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจัดทัพกันดูดีกว่าเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเนี่ยมีขุนพลชื่อดังจากยุค3ก๊กกว่า100ตัวละครเลยนะแล้วก็มีขุนพลทั้งหมดเนี่ย6ประเภทมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสายแรกก็คือพลโลซึ่งพลโลเนี่ยเราได้เจ้าเตียนอุยมาใช่มั้ยซึ่งเอฟเฟคของพลโลเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือพลโลจะได้รับโลเท่ากับ 25% ของ HP สูงสุดก็คือตัวละครมันจะมีความอึดถึกมากๆเลยเอาไว้ยืนแถวหน้าเอาไว้แทงอะไรแบบนี้ดูขุนพลประเภทต่อไปกันเลยดีกว่าทหารราบโอ้โหคุณผู้ชมและทหารราบของผมเนี่ยไม่มี SSR เลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งเอฟเฟคของทหารราบนะคุณผู้ชมเมื่อทหารราบและหน่วยประชิดโจมตีด้วยกันมันจะเพิ่มเมดิเคเพิ่มขึ้นไป 20% ก็คือหน่วยทหารราบของเราเนี่ยจะตีแรงนั่นเองไปดูทหารประเภทต่อไปครับคุณผู้ชมพลอาชาเบาซึ่งพลอาชาเบาเนี่ยนะผมก็ไม่มี SSR เลยมีแต่ SR เมื่อพลอาชาเบาโจมตีพลกาวทันหรือว่ากุนซืออัตราคิบวก 40% พลอาชาเบาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวสเตลหลังอะไรแบบเนี้ยก็เกรียนดีนะพลอาชาเบาเนี่ยผมชอบมากๆต่อไปก็จะเป็นประเภทพลอาชาหนักโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูผมไม่มีพลอาชาหนักเลยสักตัวผมอยากได้มากๆเหมือนกันนะพลอาชาหนักเนี่ยคือเจ้าพลอาชาหนักเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะสร้างความเสียหาย 400% ของ ETK ก็คือตีโคตรแรงเมื่อเขาร่วมกันต่อสู้ครั้งแรกสร้างความเสียหายนี้โดยไม่สนเดฟคือมาถึงเนี่ยพลอาชาหนักอ่ะมันจะวิ่งใส่เลยเว้ยมันจะวิ่งใส่แล้วก็แทงทะลุเข้าไปเลยต่อไปเป็นพลกาวทันนะพลกาวทันเนี่ยก็ยิ่งยิงไกลยิ่งแรงก็คือตัวเรากับคู่ต่อสู้เนี่ยยิ่งอยู่ไกลมากเท่าไหร่เนี่ยการโจมตีก็จะยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือกุนซือกุนซือเนี่ยนะครับก็จะได้รับดาเมจอาคมลดลง 30% แล้วดาเมจอาคมเนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมน่าจะงงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขุนศึกนะมันจะมีนักเวทอีกด้วยแล้วนักเวทของเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโกงนะแล้วก็แถมมีหลากหลายตัวละครหลากหลายสกิลมากๆนี่อย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่นี่เลยคุณผู้ชมสกิลอาคมสายฟ้ามันจะสร้างดาเมจอาคม 4,800 แล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสตันด้วยเอาละนะคุณผู้ชมในตอนนี้นะฮะผมก็จะมาปั้นเจ้าเตียนอุยเนี่ยเข้าทีมซะหน่อยนี่เลยเราจะไปอัพเลเวลมันก่อนเลยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มสเตตัสต่างๆกดอัพไป5 เวล 5 เวล 5 เวลกดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเต็มโอเคตอนนี้เยกพี่เราหมดแล้วแล้วก็กดมาตรงที่ผู้นำทัพตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเหมือนกับว่าเป็นการฝึกทหารของเราให้มันแบบว่ามีสเตตัสที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกดอัพไปเลยฮะมาดูตรงยกระดับกันบ้างไอ้ตรงยกระดับเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนี่ตอนแรกมันเป็นกรอบสีเทาๆใช่ไหมปั๊บกดเข้าไปเลยอัพเกรดกลายเป็นกรอบสีเขียวนั่นเองนี่กรอบสีเขียวแล้วก็มีการเพิ่มดาวใช่ไหมเพิ่มดาวก็ต้องสุ่มตัวซ้ำหรือว่าได้เศษมันมาอะไรแบบนี้ถึงเราจะเพิ่มดาวมันได้แล้วก็สกิลเหมือนผมจะปลดล็อกได้1อันนะฮะกดเลเวลอัพเป็นเลยสกิลของมันก็คือหากมีโล่อยู่จะฟื้นฟู HP เท่ากับ 7% ของ HP สูงสุดทุก3วิโอ้โหอึดถึกทนขึ้นไปอีกเอาละนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาในหน้าจัดทัพอีก1รอบแล้วเพราะว่าเราจะต้องทำการเปลี่ยนทัพเก่าออกแล้วก็ทำทัพใหม่เข้าไปเราเนี่ยสามารถจัดตำแหน่งทัพนะคุณผู้ชมได้ทั้งหมด16ตำแหน่งก็คือคุณผู้ชมเลือกวางได้เลยว่าจะเอาแบบไหนจะเล่นกลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยเอาให้แบบว่าดีที่สุดของเราอะไรแบบเนี้ยเอาพลม้ามายืนแล้วคุณผู้ชมดูนี่เมื่อเราเนี่ยจัดทัพหรือว่าจัดคอมโบเนี่ยตรงกับรูปแบบของเขาเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็ได้รับบัฟพิเศษมาซึ่งมันจะมีทั้งหมดนะครับ32รูปแบบเลยเว้ยทำให้เราเนี่ยสามารถวางกลยุทธ์การต่อสู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยโอเคทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันพลธนูพลม้าพลดาบพลโล่แล้วเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนนักเวทได้ด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้นักเวทคนนี้นะเอาละเดี๋ยวเวลาจัดการกับลิปโป้แล้วโจมตีลิปโป้ไหนเราไปดูทีมของเขาสิว้าวทีมเขามีแค่2ตัวอย่างนั้นเหรอนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าทีมลิปโป้เนี่ยจะเล่นเป็นอาชาหนักนะซึ่งอาชาหนักเนี่ยผมอยากได้มากๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูการโจมตีของอาชาหนักนะว่ามันเป็นยังไงเอาละครับกดเริ่มท้าสู้ไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูดิลิปโป้อย่างที่ต่อยที่ขนาดไหนก็ต้องมาแพ้โปรตีนนะมาดูนี่ครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยพลอาชาหนักคือมันจะพุ่งชนมาอย่างนี้เลยเว้ยแล้วก็ทำดาเมจแต่ว่าถ้ามารวมกันแบบนี้เนี่ยจะโดนของสตันหมู่แบบนี้แล้วก็เพิ่มบัฟเอาแล้วเดี๋ยวชนะแล้วเหรอรู้สึกว่าด่ามันจะง่ายเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าทีมผมเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยต่อให้ลิปโป้เนี่ยแทงตัวแทงผมเข้ามาก็ไม่สามารถทำลายผมได้เพราะว่าตัวแทงผมเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆเล่นด่านในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะง่ายไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไป PVP กันดีกว่านี่ซึ่ง PVP นะคุณผู้ชมมันจะมีสนามประลองกับยอดเขาประลองยุทธใช่ไหมสนามประลองเนี่ยก็เหมือนกับว่าลานประลองทั่วไปแต่ว่ายอดเขาประลองประยุทธ์เนี่ยประลองประยุทธ์ประลองยุทธเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสู้แบบเรียลไทม์ไหมคุณผู้ชมแบบว่าสดๆอ่ะสดๆแบบเรียลไทม์อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูจับค
ู่ไปแล้วนะมาดูว่าใครจะโชคร้ายมาเจอกับผมโอเคเขากดพร้อมแล้วว่ะเขาเหมือนกับว่ามีความพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะแพ้ก็โชคร้ายหน่อยนะมาเจอกับโปรตี้ XD มาแล้วครับ3 2ไปปล่อยตัวมาแล้วคุณผู้ชมวันนี้เป็นการโจมตีของผู้เล่นแบบว่าเรียลไทม์เลยนะ PVP กันโอ้โหแล้วดูทีมเขาดิทีมเขาเอาเรื่องแล้วผมขอสตาร์ทไปก่อน1ดอกแล้วก็ลงเมเทโอสตอร์มมาที่แถวหลังแต่ว่าแถวหน้าเขาตอนนี้ครับแตกไปแล้วครับแล้วโหแล้วเร่งความเร็วคูณ2เพราะว่ามองก็ไม่ทันสตาร์ทแถวหลังไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไงครับแล้วเขาโดนล้วงเข้าไปแล้วก็โดนทีมโปเต้ทะลุเข้าไปถึงแถวหลังแล้วก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมชนะแบบว่าไร้ที่ติโอ้โหไม่มีใครที่แบบว่าตึงกว่านี้อีกแล้วเลยขอแบบว่าตึงๆหน่อยแบบว่าตึงเปรี้ยอะไรแบบเนี้ยโอเคกดพร้อมไปเลยฮะมาแล้วคุณผู้ชมขอแบบว่าโหดๆหน่อยสิแบบว่าแบบผมแทบจะแพ้อะไรแบบเนี้ยวิ่งลงเมเทโอไปก่อนลงเมเทโอไปก่อนมีแต้มใช้ไปก่อนสตาร์ทแถวหลังไปก่อนแม่เขาตีเพิ่มโลลดโลไปก่อนครับคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มบัฟโจมตีไปด้วยอะไรแบบว่าใส่แบบว่าใส่นัวไม่กลัวใครจังหวะนี้งอกก่อนมั่วไปหมดแล้วก็สตาร์ทไปหนึ่งดอกแล้วทีเขาก็โดนล้วงเข้าไปถึงแถวหลังแล้วก็แตกอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมคือแบบว่าเรียลไทม์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นความเร็วแบบว่าคูณ2ใช่ไหมมันไม่สามารถปรับเป็นคูณ1ได้ซึ่งคูณ2เนี่ยมันก็เจ็บแบบว่านัวแบบนี้แหละและสุดท้ายนะครับเกมบันทึกลับ3ก๊กออริจินจะมีกิจกรรม GVG หรือว่าการต่อสู้กันของกิลด์วอร์นั่นแหละกิจกรรม GVG เนี่ยจะมีมหาสงครามใต้ล่าผู้กล้าจาก4อาณาจักรจะร่วมต่อสู้กันเพื่อความเป็นใหญ่ในใต้ล่ามาสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจเพื่อพิชิตดินแดนข้ามเซิร์ฟเวอร์และผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลจำนวนมากไปครอบครองวางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตแดน3ก๊ก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 เอ้ารออะไรอยู่แล้วไปโหลดกันมาเลยสิลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยเอาละครับแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้เนี่ยผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไปละจุ๊บๆ